ยินดีต้อนรับเข้าสู่เรียนจีนจากเพลงแงงโดยเราชื่อเจอนะครับวันนี้จะมาดูเพลงที่ดังมากในแอป TikTok ซึ่งมันจะเป็นแอปที่เอาไว้ถ่ายวิดีโอสั้นๆแล้วก็เอามาดูหาหรือว่าบางคนแหละก็เอาเพลงมาประกอบแล้วก็เต้นไปด้วยวันนี้จะมาดูเพลงที่ดังมากใน TikTok นะมันชื่อว่าเชื้อเมาเจียวเรียนเสียงแมวแมวมาฟังเพลงดีกว่านะฟังเพลงดีกว่านะฟังเพลงดีกว่านะ我们一起学猫叫一起喵喵喵喵喵在你面前撒个娇哎呦喵喵喵喵喵我的心脏砰砰跳你留下你的坏笑你不说爱我我就喵喵喵ไวยากรณ์ที่น่าเรียนนะในเนื้อเพลงก็คือคำว่า一起อิชิก็คือทำอะไรสักอย่างด้วยกันอิชิใช้กับ verb นะครับอย่างเช่นพวกเราไปกินข้าวด้วยกันอิชิชิฟันอิชิชิฟันหรือว่าเมื่อวานเมื่อคืนไปนอนกับใครด้วยกันอิชิชุยเจ้าอิชิชุยเจ้าแล้วก็คำว่าอิชินะมันใช้กับคนก็ได้อย่างเช่นเราก็ต้องการสื่อว่าเอ๊ะไปทำอะไรสักอย่างกับสักคนใช่ไหมอย่างเช่นกินข้าวกับพ่อแม่เกินป้าป้า妈妈一起吃饭跟爸爸妈妈一起吃饭หรือว่านอนก็ต้องนอนกับหลัวสิใช่ไหม跟老公一起睡觉跟老公一起睡觉หรือไม่ได้นอนกับหลัวไม่คือเกือบเรื่องไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นเนาะแล้วก็ในเนื้อเพลงนะเขาร้องว่า我们一起学猫叫พวกเราอ่ะมาเรียนเสียงแมวด้วยกัน一起喵喵喵喵喵มาแมวด้วยกันเป็นคนอธิบายยังไงดีมาแบบแมว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 ด้วยกันอ่ะก็คือแมวแมวแมวมาฟังเลยว่าเขาร้องยังไงทุกคนต้องร้องตามนะเพราะว่าถ้าร้องตามอ่ะก็จะได้ท่องศัพท์แล้วก็จำง่ายด้วยโอเคเนาะ我们一起学猫叫一起喵喵喵喵喵在你面前撒个娇哎呦喵喵喵喵喵我的心脏砰砰跳迷恋上你的坏笑你不说爱我我就喵喵喵รู้สึกยังไงกับเพลงนี้วันนี้เหมือนเดิมนะมีการบ้านจะให้ฝึกพูดให้ฝึกใช้คำศัพท์อันนี้นะซึ่งมันจะเป็นคำถามแล้วก็อยากให้ทุกคนนะที่อยากจะทำนะถ้าไม่อยากทำนะเดี๋ยวก็ไม่ว่าอะไรหรอกให้ทุกคนที่อยากจะทำมาเมนใต้คอมเมนต์แล้วก็ถ้าถูกเจอก็จะไปไลค์ให้ถ้าไม่ถูกเจอก็จะไปแก้ให้นะครับคำถามสำหรับวันนี้ก็คือเมื่อวานกินข้าวคนเดียวหรือเปล่า你昨天一个人吃饭吗？你昨天一个人吃饭吗？ซึ่งอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นความจริงใช่ไหมแต่ว่าเราไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าเราเป็นคนที่เพื่อนไม่คบใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่ากินข้าวกับเพื่อนโอเคเนาะโอเคสุดท้ายถ้าอยากให้สอนเพลงไหนอ่ะก็เม้นใต้คลิปเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวจะได้เลือกเพลงพอๆมาร้องให้ทุกคนฟังถ้าทุกคนทนฟังไว้นะครับอย่าลืมมาเม้นนะครับบ๊ายบาย